ดีเซลเล็กบิวเจซีอ่ะมาแล้วครับนี่คู่เอกช่วง2นะเจอเพชรไพลินเคยเจอไหมในอดีตไม่เคยครับไม่เคยเลยวันนี้เจอกันครั้งแรกน้ำหนักตัวน้องชายลดเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ลดไปเท่าไหร่วันนี้ลดไป 0.5 0.5 ครับสบายสบายเนอะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่122ครับ122ตึงไหมเวทนี้กำลังดีครับกำลังดีครับแต่บีบต่ำกว่านี้ก็ไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับซ้อมมากี่วันก็2 3อาทิตย์ครับซ้อมอยู่เพชรยินดีนะครับเพชรไพลินได้ดูบ้างไหมเขาเป็นมวยตรงไหนครับก็มวยเข่าแข็งแรงครับครับเหนียวเลยนะโอ้โหจับได้ตีไม่หยุดเลยอ่ะเรานี่ฝีมือในก็พอได้อยู่นะครับผลงานหลังๆของโอมเป็นไงบ้างครับก็ล่าสุดก็ชนะนักราชครับครับแล้วก็แพ้ลงครับก็ชนะโซลเอกโซโทก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยก็มีสรุปแพ้โล่งเงินแพ้โล่งเงินคนเดียววันนั้นปล่อยขึ้นไปเท่าไหร่123 24มั้ง22กับ23อ๋อ22กับ23ต่อปอนด์1นะครับวันนี้วางแผนยังไงก็สู้ทุกลูกครับครับนอกในต้องมีให้หมดเนาะครับผมปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่แล้ว23จากจังหวัดมาตังครับน้ำหนักปล่อยแล้วเท่าไหร่ก่อนคุมประมาณ60ครับครับฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทำมวยเพ่นดีทุกคนครับครับครับก็จะสู้เต็มที่ครับอ่ะวันนี้แฟนมาเชียร์ไหมมามาอยู่แล้วนะวันนี้ชกรายการใหญ่หลายคนก็บอกว่าแฟนดีเซเล็กมาไหมมาไหมถามเยอะมากเลยมาแน่นอนนะวันนี้ขอบคุณครับตัวไหนครับน้องชายนะครับเป็นไปดีครับจะต้องมาติดครับวันนี้ชกคู่เอกช่วง2เนาะไลฟ์สดผ่านเพจมวยเด็ด789เจอกับดีเซเล็กเคยเจอไหมในอดีตตอนในเด็กก็ไม่เคยเจอนะครับผลงานของเพชรไปรีนี่เป็นไงบ้างอ่ะชนะเสาโทครับชนะเสาโทล่าสุดแล้วก่อนหน้านั้นชนะคิริหลวงชนะคิริหลวงด้วยชนะเพชรเอาพี่มนต์สิทธิ์โอ้ชนะมา3ไฟท์ติดเลยเหรอครับโอ้ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะแล้วต่อยด้านดำเนินนี่หลังๆเรามีต่อยบ้างมั้ยต่อยด้านดำเนิน2ครั้งอ๋อ2ครั้งหลังแล้วก็ไปต่อยที่ใต้ล่าสุดที่ชนะเสาโทเนาะน้ำหนักตัวน้องชายมาเท่าไหร่วันนี้122 122พอดีไม่ลดเลยลด 0.5 อ๋อลดแค่ 0.5 เองนะครับซ้อมอยู่ไหนอ่ะภูเก็ตครับครับพี่หนุ่มน้อยดูแลนะครับสิงห์ป่าตองมีใครช่วยปั้มบ้างในค่ายตักขยามีเพชรเรือมีปานเทพอ๋อเพชรเรือซ้อมอยู่ด้วยกันแล้วก็มีปานเทพแชมป์ช่อง7ใช่ไหมร่างกายโอเควันนี้วางแผนหรือยังไงน้องชายก็ดูบนเวทีเองครับเราก็คงจะต้องเดินในช่วงปลายๆนะเข่าในเหนียวหนึบอยู่แล้วปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ละ25จากจังหวัดชัยภูมิไปปล่อยเท่าไหร่60ครับฝาก FC ของเพชรไพลินหน่อยก็ฝากชาว FC นะครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนโอเคชกดึกนะคู่8คู่8คู่เอกช่วง2นะครับขอบคุณครับเพชรไพลินครับ